เวลาต่อจากนี้ไปจะได้บอกกล่าวให้ทราบถึงคำพังเพยที่ว่ารักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อย่อมไปสอดคล้องกับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องคำว่าวัฏฏสงสารเรื่องวัฏฏสงสารพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ในสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายนิทานวรรคพระพุทธเจ้าตรัสว่าวัฏฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีเบื้องปลายอันใครๆไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วคำว่าความรักในคำว่ารักยาวให้บั่นก็ดีรักสั้นให้ต่อก็ดีความรักคำนี้หมายถึงผู้ใดใครผู้หนึ่งดำรงชีวิตด้วยอกุศลกรรม10ประการมีเจตนาธรรมปาณาติบาตเป็นต้นคนผู้นี้เรียกว่าเป็นผู้รักยาวคือวัฏฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดของคนชนิดนี้จะยาวไกลไปอย่างมากเพราะเมื่อทำอกุศลกรรมทุจริตธรรมในการดำรงชีวิตอยู่ย่อมจะมีการฆ่าสัตว์มีชีวิตมีลมปราณเป็นต้นไม่ว่าสัตว์สองเท้าสี่เท้าเท่ามากหรือว่าหาเท่าไม่ได้เวรกับสัตว์ที่เราฆ่าทั้งหลายเนี่ยเราก็จะไปเกิดใช้เวรใช้กรรมกับสัตว์พวกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดส่วนบุคคลใดใครผู้หนึ่งที่เกิดมาเป็นปุถุชนเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนบาปคนทำอกุศลกรรมทุจริตทำเลี้ยงชีวิตสร้างฐานะในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยรู้ตัวแล้วก็ไปศึกษาหาความรู้กับอาจารย์ผู้เป็นบัณฑิตที่มีคำสอนมาในรูปแบบว่าอเสวนาจะพรนังปณิตานันจะเสวนาบัณฑิตก็จะสอนให้บุคคลชนิดนี้รู้ตัวว่าถ้าเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยการทำอกุศลกรรมทุจริตธรรมหรือว่าความชั่ว10ประการมีเจตนาธรรมปาณาติบาตเป็นต้นเลี้ยงชีวิตแล้ววัฏสงสารของเราก็ยาวไปไกลไปเพราะเราจะเกิดต่อไปหลายภพหลายชาติเพื่อใช้กรรมใช้เวรกับสัตว์ทั้งหลายที่เราฆ่าในชาติปัจจุบันนี้แต่ถ้าผู้ใดรู้ตัวตามที่บัณฑิตสอนก็เปลี่ยนแปลงรักในการดำรงชีวิตอยู่ด้วยกุศลกรรมหรือสุจริตธรรมหรือว่าความดี10ประการเลี้ยงชีวิตสร้างฐานะมีเจตนางดเว้นจากการทำปาณาติบาตทุกชนิดเป็นต้นคนชนิดนี้เรียกว่าเป็นผู้รักสั้นคือสัตว์ทั้งหลายจะเป็นสัตว์สองเท้าสี่เท้าเท่ามากหรือหาเท่าไม่ได้ก็ตามเมื่อเราไม่ฆ่าไม่ทำลายเขาเวรของเราก็ระงับดับลงไปวัฏสงสารของเราที่เคยยาวก็จะสั้นเข้ามาแล้วก็ต่อก็คือประพฤติปฏิบัติกุศลกรรมสุจริตธรรมเลี้ยงชีวิตต่อเนื่องกันไปตั้งแต่ปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยไปเวรทั้งหลายที่เป็นเวรจากการทำอกุศลกรรมทุจริตธรรมหรือความชั่วของเรานั้นก็ระงับดับหรือว่าสั้นลงมาน้อยลงมาวัฏสงสารของเราก็สั้นเข้าเท่านั้นเองมีอุปมาเหมือนกับว่าเราจะเดินทางไปจุดหมายปลายทางที่ใดที่หนึ่ง
ถ้าเราเร่งความเร็วทางก็ใกล้เข้าแต่ถ้าเราลดความเร็วลงทางก็ไกลไปให้เราสังเกตดู1,000 กิโลเมตรสำหรับจุดหมายปลายทางที่เราจะเดินในทางภายนอกถ้าเราเร่งความเร็วของเรา100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็ไปถึงเร็วแต่ถ้าเราเร่งความเร็วของเราเป็น200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยิ่งใกล้เข้ามาอีกในทางตรงกันข้ามถ้าเราจะเดินทางไปจุดหมายปลายทางของเราที่จะไปถ้าลดความเร็วลง50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางก็ไกลไปลดความเร็วลงมาอีก10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยิ่งไกลไปคือไม่ถึงเร็วฉันใดก็ดีในวัฏสงสารที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เหมือนกันคือวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกโดยเฉพาะก็คือคนเนี่ยถ้าจะให้วัฏสงสารยาวไปไกลไปมากที่สุดไกลที่สุดก็ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการทำอกุศลกรรมทุจริตธรรมหรือความชั่ว10 ประการเลี้ยงชีวิตสร้างฐานะในชาติปัจจุบันถ้าเผื่อเราได้ทำปานาติบาตสัตว์2 เท่า 4 เท่า เท่ามากหาเท่าไม่ได้ในชาติปัจจุบันรวมแล้วมีอยู่เป็นหมื่นเป็นแสนชีวิตแล้วก็ตายไปวัฏสงสารของเราก็จะยาวไปหมื่นแสนต่อไปอีกเพราะเราจะต้องไปเกิดใช้เวรใช้กรรมกับสัตว์ทั้งหลายที่เราฆ่าไปนี้ก็เลยทำให้วัฏสงสารของเรายาวไปไกลไปพูดง่ายๆก็คือว่าเราจะเกิดได้หลายร้อยหลายพันชาติต่อไปถ้าปรารถนาที่จะให้วัฏสงสารของตนใกล้เข้ามาหรือว่าใกล้ที่สุดก็ให้บั่นทอนอกุศลกรรมทุจริตธรรมลงมาคือไม่ประพฤติปฏิบัติแล้วให้ประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องซึ่งกุศลกรรมสุจริตธรรมหรือความดี10 ประการนี่คือความหมายรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อการประพฤติปฏิบัติกุศลกรรมสุจริตธรรมหรือความดี10 ประการนี้ก็ให้ประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องตั้งแต่ปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยไปเลยหรืออีกนัยยะหนึ่งถ้าจะให้วัฏสงสารสิ้นสุดไปเลยก็คือใช้ชีวิตไปทางอัพยากตกรรมสติปัฏฐาน4หรือว่าวิปัสสนากรรมฐานสายสัมมาปฏิบัติการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายสัมมาปฏิบัติเนี่ยอันดับแรกจะได้ปฏิบัติก็ต่อเมื่อตัวเองรู้ตัวตามพุทธภาษิตที่สอนไว้ว่าโยภาโลมัญญติภาระยังปันนิโตวาปิเตนะโสถ้ารู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนบาปคนชั่วคนทุจริตคนพาลโง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้จักชีวิตตัวเองอย่างนี้แล้วก็ให้แสวงหาอาจารย์ผู้เป็นบัณฑิตหรือผู้เป็นสัตตบุรุษหรือว่าผู้เป็นพระโพธิสัตว์เราก็จะได้เป็นบัณฑิตบ้างคือเมื่อไปแสวงหาอาจารย์ผู้เป็นบัณฑิตจริงๆแล้วก็มอบกายถวายชีวิตกับท่านท่านก็สอนเราให้รู้ว่าชีวิตของเรามีความดีความชั่วความไม่ดีไม่ชั่วอยู่ในตัวคือความดี10 ประการมีเจตนาเว้นจากการทำปานาติบาตเป็นต้นมีสัมมาทิฏฐิข้อ10นำทางชีวิต
บัณฑิตจะสอนอย่างนี้ความชั่วในชีวิตของเรามีอยู่10ประการมีเจตนาทำปาณาติบาตเป็นต้นมีมิจฉาทิฏฐิข้อ10เป็นข้อนำทางและมีอัพยากตธรรมก็คือความไม่ดีไม่ชั่วหรือความเหนือดีเหนือชั่วที่เรียกกันว่าสติปัฏฐาน4วิปัสสนากรรมฐานสายกลางบัณฑิตจริงๆจะสอนให้เรารู้ชีวิตเรามีอยู่ธรรมชาติ3กลุ่มดังที่กล่าวมาแล้วถ้าหากต้องการจะให้วัฏสงสารยาวไปเราก็ประพฤติอกุศลละธรรมหรืออกุศลละกรรมความชั่วเลี้ยงชีวิตวัฏสงสารก็ยาวไปบัณฑิตจะสอนอย่างนี้ถ้าต้องการจะให้วัฏสงสารของเราสั้นเข้ามาคือเราก็งดเว้นตัดบันทอนอกุศลละกรรมทุจริตธรรมทิ้งไปเสียแล้วใช้ชีวิตไปสายกุศลละกรรมสุดจริตธรรมคือความดี10ประการเท่านั้นวัฏสงสารของเราก็สั้นเข้ามาเพราะเราจะไม่ได้ไปเกิดใช้กรรมใช้เวรกับสัตว์ที่เราทำลายที่เราฆ่าแต่ถ้าท่านปรารถนาที่จะให้วัฏสงสารสิ้นสุดกันไปเลยก็ปฏิบัติอัพยากตธรรมวิปัสสนากรรมฐานสติปัฏฐาน4การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายสัมมาปฏิบัติจริงก็จะได้พบวิปัสสนาญาณมี16ประการความรู้พิเศษและผ่านไปถึงวิปัสสนาญาณ3ที่เรียกว่าวิชชา3ปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคายญาณจิตวิญญาณของเราก็รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจธรรม4ประการแล้วก็บรรลุนิพพานไปวัฏสงสารก็สิ้นสุดกันดังคำที่พระพุทธเจ้าได้เปล่งออกมาด้วยพระวาจาของพระองค์ในวันตรัสรู้ว่าอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังเป็นต้นเมื่อเรายังไม่พบญาณย่อมท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติการเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ำไปตอนนี้สิ้นสุดกันแล้วเพราะได้พบญาณคือวิปัสสนาญาณ16วิปัสสนาญาณ3แล้วพระองค์จึงตรัสที่ต่อเนื่องไปจากอเนกชาติสังสารังนั้นว่านี่แน่นายช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วคือท่านจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปเพราะโครงเรือนของท่านเราหักเสียแล้วเพราะจิตของเราบรรลุนิพพานแล้ววัฏสงสารก็สิ้นสุดกันได้บอกกล่าวมาก็เห็นว่าสมควรแจ่เวลาด้วยประการฉะนี้